ไปนั้นก็เป็นวัยรุ่นที่คึกขนองเกินเหตุนะคะไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านค่ะเอาก้อนหินปาเข้าใส่ขบวนรถไฟข้างทางที่กำลังแล่นอยู่เลยนะคะความเร็วของรถกับก้อนหินที่ปาเข้าไปนั้นแน่นอนค่ะทำให้คนที่ถูกก้อนหินเข้าไปได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวนะคะนางสาวนาจ๋าจำรัดคีรีไพรอายุ49ปีเป็นชาวไทยภูเขามาจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะนะคะเลือดแตกไหลอาบแล้วก็เลือดไม่มีท่าทีว่าจะหยุดตอนที่เจ้าที่กู้ภัยโดยรับแจ้งแล้วก็ขึ้นไปปฐมพยาบาลนั้นก็ปรากฏว่าบริเวณหัวของนางสาวนาจานั้นมีร่องรอยของการถูกคมก้อนหินเนี่ยแหละค่ะเจาะเข้าไปเป็นบาดแผลชะกันเลยทีเดียวต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่แหละนะคะนางสาวนาจาซึ่งนะคะเจ้าตัวก็บอกว่านั่งรถไฟสายกรุงเทพเชียงใหม่เพื่อที่จะนะคะเดินทางกันแล้วก็มากันเป็นกลุ่มคณะค่ะแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงที่รถไฟออกจากนะคะสถานีตะพานหินจังหวัดพิจิตรนั้นตัวเองนั่งอยู่ริมหน้าต่างค่ะแล้วอยู่ๆก็เห็นวัยรุ่นกลุ่มนึงค่ะคว้างก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนเบ้อเริ่มเลยใส่เข้ามาตัวเองนั่งอยู่ริมหน้าต่างก็เลยโดนเข้าไปจังเบอร์แบบนี้นะคะได้รับบาดเจ็บค่ะซึ่งคุณไพบูลย์ประกอบสุขนายสถานีรถไฟจังหวัดพิจิตรบอกว่าได้มีการนะคะไปตรวจสอบบนรถตู้โดยสารดังกล่าวนี้แล้วแล้วก็ปรากฏว่าไม่เจอนะคะความเสียหายของตู้โดยสารแล้วก็ไม่พบก้อนหินที่เป็นตัวต้นเหตุนะคะในการทำให้นางสาวนาจาได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นได้อาการดีขึ้นนั้นก็จะพาไปแจ้งความที่สภ.ตะพานหินต่อไปค่ะ